ครับเป็นปัญหาคือกันได้ครับสําหรับคําถามนี้ครับพ่อๆกันครับไกลกรับใครยังเกิดกวอนกันประมาณนั้นแหละครับครับการปลูกพักบ้านนีกคือขึ้นกันครับเรื่องไม่พี่เลี้ยงพี่น้องตะคบกับประคามเทศดอันใดดีก่วกันนะครับผมมันจะสีบอกว่างสีครับคือแล้วแต่จุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ของแต่ละคนครับบางคนก็อยากได้มีรายได้เพิ่มนะครับ จากไม้พิเลียงกับสีเลือกบะคมเทศครับโยกตัวอย่างก็คือบ้าโศกนะครับ,ยบ,รบขายายความน้อยนึงครับในไหนเข้าได้ปลูกผักหวานปลาแล้วบ่ครับเข้าอ่าสีเล้อเอาแต่รายได้จากผักหวานปลาอย่างเดียวกับสามปีหมดแล้วครับสองปีสามปีเพิ่อเพิเพ่อทำง,ง,ง่กับสี่ปีนะครับช่วงนี้ก็บม่มีรายได้ครับผมแต่ว่า้าเข้าเหลือกบะคมเทศครับฝักเข้าก็ได้ขายได้กินครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องตอนกิ้งก็ได้ครับประมาณนั้นครับอันนี้กะ ผมว่าผมเลือก่าผมกบว่าผมเลือกบบพิษนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเพดอยู่กับสัเร็จนะครับฟักก็ได้กินได้ขายนะครับแล้วก็อ่ากิ้งตอนกับโบเพ่อขายครับตอนนี้ก็สร้างค้ามาหลายอยู่ครับแต่ว่าบบถ้าได้มีเวลาตอนครับพี่น้องคือว่าต้นตะครบกับบบพิษนะครับที่ผ้ไดที่เลือกเป็นไม่พี่เลี้ยงนะครับคือแล้วแต่แล้วแต่เพิ่นเลือกนะครับเพิ่อนอาจจะเลือกว่าเอาเป็นไม้พี่เลี้ยงโดยเฉพาะซื้อนะครับบ่ได้มาเน้นว่าต้อง มีายไ้จากการตอนกิงขายผลผลิตขายนวยขายฟักอย่างยังสิ่นะครับ,บาคือบะขามเทวดนะครับอันนี้บาโซกับแมวซูฟังนะครับอ่าส่วนตัวผมแล้วผมกะบอกว่าผมชอบบะขามเทศครับเพราะว่ามันได้หลายได้หลายยางตอบโจทย์อ่ารากบะขามเทศมันจะมีปมนะครับเป็นปมน,น้อยๆนะครับเวลา,เาให้ปุ๋ยให้ยังไปนะครับมันจะเก็บถาดอาหารไว้ครับมาที่นี่พอเวลาเขาเก็บยอดเก็บยังนี่มันจะเก็บได้โดนกั่ากันนะครับ อันนี้คือข้อดีของบัลคามเทศนะครับส่วนข้อดีของต้นตะคบนะครับก็จะคล้ายๆกันนลครับก็คือว่าลากมันกับไปไกลยุ่ครับลากมันกระจายไปไกลนะครับต้นหนึ่งมันก็สามารถดูแลไปได้หลายนะครับได้หลายได้ละครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ว่าข้อเสียคือมันเปลี่ยนแค่ไม่พีเลียงธรรมดานะครับมันบม่ได้มีายไรด้กับการขายผลผลิตการตอนกิ้งยังสินะครับมันกั บ่ค่อยมีประโยชน์ปันใดนะครับแต่ว่าการเลี้ยวเตี้วเชือเลือกครับมันก็มีข้อดีข้อเสียผู้ที่เพื่อนเลือกต้นตะครบเพื่อนกบว่าของเพื่อนมันกใหไงนะครับส่วนของผมผมเลือกว่ากามเทศของผมมันกใหไงอยู่นะครับสุดท้ายเล้วหลักๆเลยครับไม่ว่าเราจะเลือกไม้พี่เลี้ยงชนิดใดนะครับการดูแลนะครับสําคัญที่สุดครับเจ้าบบโหดหนานะครับมันแหงก็ตายครับเจ้าปล่อยหมันนามขังถ่วมันก็ตายครับ เจ้าปล่อยให้มันถือแดดปลูกไม่ไม่ปีแรกครับมันบทททันใดแข็งแรงนะครับอันนี้ต้นไงแล้วกับปล่อยแล้วครับนี่ขอแต่ว่าโหดน้ำนะครับปลูกไม่ไม่ปีแรกมันยังเป็นอ่อนออนอยู่นะครับเกิดไม่เท่ากับยาพึ่งให้มันถือแดดนะครับมันก็ตายได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับปลูกปักกวนปลาครับบ่อจะเป็นต้องเอาตะคบบ่จะเป็นต้องเอาบลาขามเทศนะครับแต่ต้นสะออมพระค้านี่ก็ ลุ้มต้อนลุ้มต้อนลุ้มกันได้ขึ้นกันครับคือมันแล้วแต่้ฮาสะดวกครับเพราะมีอันใดก็เอาน,นั่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับการดูแลพะนั่นครับผมถ้าเราดูแลดีนะครับมั่นกัรหลอดครับผมครบับฝากไว้ครับผมขอบคุณครับ